วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้อู้ก็อู้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 มาเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำมกเห็ดพี่น้องมกเห็ดใส่ปีกล้วยนะคะมกเห็ดใส่ปีกล้วยนะคะโดยใส่เนื้ออกไก่ไปด้วยนะคะเนื้ออกไก่นะคะพี่น้องนะคะยายก็จะเอาไปสับให้ละเอียดนะคะยายจะสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะมาหั่นทุกอย่างนะคะหั่นทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็สับเนื้ออกไก่ให้ละเอียดนะคะแล้วก็เราก็จะมาคลุกเคล้านะคะโดยมีเครื่องนะคะเครื่องกับเครื่องสมุนไพรทั่วไปของอาหารอีสานบ้านเฮานะคะนั่นก็คือตะไคร้นะคะพริกแห้งแล้วก็หอมแดงนะคะเฮาสิตําใส่กันด้วยพี่น้องนะคะตําใส่กันเรียบร้อยแล้วก็จะมาคลุกเคล้านี่นะคะนี่คลุกเคล้าใส่กันนะคะโดยใส่เครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็แป้งหนวดนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะแล้วขาดเกลืออีกหนึ่งอย่างนะคะยายจะต้องเอาเกลือมาใส่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาแล้วค่ะยายเหยียบมาแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้ยายเหยียบจะพามาทำมกเห็ดใส่ปีนะพี่น้องเนาะนี่ก็คืออันนี้ก็คือเครื่องที่ยายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายจะใส่ลงไปนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ยายก็จะมาใส่เห็ดกะปิกล้วยลงไปพี่น้องนะคะใส่ลงไปทุกอย่างหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใช้มือขยำก่อนนะคะพี่น้องนะคะขยำเครื่องกับเห็ดแล้วก็ปีกล้วยนะคะใส่กันนะคะขยำใส่กันก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาใส่เนื้อไก่นะพี่น้องเนาะเนื้อไก่ยายก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะใส่ลงไปนะคะนี่คือเห็ดมกแสบๆนะพี่น้องเนาะมกเล่าๆเฮานะคะเราจะทำมกเล่าๆเรานะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าก่อนนะคะคลุกเคล้า3อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วถึงจะมาปรุงนะพี่น้องเนาะได้หลายเติบนะคะได้เยอะอยู่นะคะได้ 2-3 หมกอยู่นะคะพี่น้องนะคะคลุกเคล้า3อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะมาปรุงนะพี่น้องเนาะนะคะยายเอียดก็จะมาปรุงอันดับแรกก็คือปลาร้านะคะยายเอียดจะใส่ปลาร้าลงไปนะคะน้ำปลาปลาแดกปลาเฮาอีกพี่น้องนะคะแสบตัวนี้นะคะนี่นะคะก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะเกลือเนาะเกลือที่ให้ความนัวเลิศด้วยพี่น้องมันจะนัวติดลิ้นนะคะก็คือเกลือน้องน้องเนาะนะคะนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็แป้งนัวใครพอมากับผสมใส่ด้วยพี่น้องนะคะนี่นะคะมาคลุกเคล้าทีนี้เราก็มาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้าอุ้ยหอมเตะจมูกพวกเพี้ยพวกเพี้ยเลยพี่น้องนะคะว้าวนะคะคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเครื่องทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะละเอียดก็จะมาใส่ไข่นะคะพี่น้องนะคะใส่ไข่ลงไปน้ำด้วยพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทำให้หมกเรากอดกันนะคะมันจะไม่แตกออกจากกันเนาะพี่น้องนะคะไข่จะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้หมกเรากอดกันนะคะไม่ขยับออกจากกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะนะคะว้าวใส่ลงไป2ฟองนะคะแล้วก็จะมาขยำนะคะขยำคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะพักไว้นะคะประมาณสัก10นาทีเนาะแล้วเราก็จะเอาไปห่อนะคะห่อมกนะพี่น้องแยกก็จะเป็นมกนะคะมกจะไปตองบานเฮานี่แหละนะคะนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่ใบโหระพาเด้อพี่น้องนะคะยายเอียดใส่ใบโหระพาลงไปนะคะเนาะนะคะนะคะพริกบานเฮาก็ใส่เด้อพี่น้องพริกบานเฮาบ่เผ็ดนะคะตัวนี้ไม่เผ็ดนะคะแล้วก็จะมาใส่ตอนที่อยู่ในหมกด้วยเนาะพริกบ้านเฮานะคะพริกบ้านเฮาพริกขาวๆไม่เผ็ดนะคะกินแล้วก็หอมนะคะพี่น้องนะคะคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้นะคะเนาะเฮากับสิพักไว้นะคะพักไว้จักสิบนาทีที่ผ่านนาทีเฮากับสิไปทำการหมกนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมต่อไปนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าอร่อยมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเฮาก็จะพักไว้ก่อนนะคะพี่น้องนะคะพักไว้ก่อนนะคะที่เข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วพี่น้องเนาะนะคะพักไว้แป๊บนึงนะคะ
กแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเตรียมตัวรับประทานกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะมุกเห็ดใส่ปีย่ายนะคะใส่ไก่ด้วยนะคะแซ่บๆนะคะน้องนะคะมามายายจะพามาเปิดดูทีละหมกทีละหมกนะคะนี่นะคะนี่ค่ะมามามาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะพามาเปิดนะคะนี่ว้าวว้าวว้าวพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะมามากินกับยายนะคะที่นี่นะคะเอาใส่จานเอาใส่จานเลยนะคะแซ่บแซ่บแซ่บกันนะคะนี่นะคะมามามาเปิดอีกพี่น้องมาเปิดอีกนะคะมาเปิดหมกกันเถอะมาเปิดหมกกันเถอะนะคะนี่นะคะโอ้โหโอ้โหหอมตลบอบกวนทั่วบ้านเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่มกเห็ดใส่ปีย่ายนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะมากินกับยายเอียดนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะวันนี้ยายเอียดพามาเห็ดหมกพี่น้องนะคะหมกเห็ดใส่ปลีออยกระลุ่นกระนั่งกระแหงนะคะนี่นะคะมากินกันเถอะนะคะมารับประทานกันเถอะนะคะนี่นะคะกินกับผักด้วยพี่น้องยายมีสมอเนาะสมอบ้านเรานะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็ผักพ่ายพี่น้องภาษาอีสานก็เป็นผักพ่ายเนาะนะคะมากินกับยายนะคะแซ่บแซ่บกันค่ะมาต้องเอาละยายฮังนี่ข้าวเหนียวนี่เลยนะคะพี่น้องนะคะอร่อยมากนะคะทำกินกันนะคะง่ายๆนะคะกินมากเลยนะคะพี่เอกก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยายเอียดก็ถ้าชอบนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆกระติ๊งๆอย่าได้พี่น้องเด้อขอบคุณค่ะกินไปน้ำมวนไปน้ำบ่อไปน้ำหัวไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะอาหารมันจะออกมาอร่อยนะคะนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสมากมายนะคะเวลากินข้าวแล้วก็บอกไปนั่งขึ้นไปนั่งบางเทือกกับดินไปนั่งนะพี่น้องเนาะ